มาดูต้นสีเสียดนะคะสีเสียดพี่ตีไม่มั่นใจว่ามีใครรู้จักหรือเปล่านะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักดีนะคะสีเสียดที่พี่ตีจะพาไปดูนี้คือสามารถเอามาใช้สำหรับกินหมากนะคะคนแก่นะคะจะเอามากินหมากนะคะโดยเฉพาะเปลือกของเขานะคะเอามาใช้สำหรับกินหมากเคี้ยวหมากนะคะที่บ้านพี่ตีเนี่ยเมื่อก่อนจะมีเยอะมากๆนะคะวันนี้จะมีเห็นให้เห็นเนี่ยหลงเหลืออยู่แค่ต้นเดียวนะคะและตามภาพที่เห็นก่อนหน้านะคะซึ่งพี่ตีได้ถ่ายให้ดูนั้นนะคะเป็นต้นที่อยู่บ้านญาติของพี่ตีค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปรู้จักนะคะในเรื่องของต้นนะคะแล้วก็เปลือกของเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะสีเสียดเดี๋ยวนี้หาดูยากมากๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านพี่ตีจะมีเยอะเพราะว่าคุณยายแล้วก็ยายทวดนะคะจะกินหมากนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูต้นสีเสียดที่มีแล้วก็หลงเหลืออยู่นะคะต้นนี้จะสูงมากนะคะแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะจะหลงเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือต้นสีเสียดที่เห็นแล้วก็หลงเหลืออยู่นะคะมีร่องรอยของคนมาเอาไปใช้นะคะซึ่งน่าจะเป็นคนแถวนี้นะคะพี่ตีไม่มั่นใจว่าเป็นใครบ้างนะคะตรงนี้ก็คือเป็นต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะบริเวณบ้านพี่ตีนะคะซึ่งจะอยู่ไกลบ้านหน่อยนะคะการที่ใครจะมาเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะง่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะไม่หวงนะคะเพราะว่าแถวนี้นะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันอยู่แล้วนะคะต้นสีเสียดต้นนี้นะคะจะสูงมากๆเลยนะคะนี่นะคะใบเป็นสีเขียวสดเลยนะคะน่าจะเพิ่งจะเกิดใบขึ้นมาใหม่นะคะลักษณะต้นของสีเสียดนะคะต้นของเขามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศอินเดียตะวันตกและปากีสถานค่ะยาวมาจนถึงพม่านะคะจัดเป็นไม้ยืนต้นผัดใบค่ะซึ่งมีขนาดเล็กนะคะจนถึงขนาดกลางค่ะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นความสูงขนาดกลางนะคะเท่าที่พี่ตีสังเกตเห็นน่าจะมีอายุหลายปีแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วด้วยนะคะอายุน่าจะเยอะแล้วนะคะความสูงก็อยู่ประมาณเกือบ6เมตรนะคะในเรื่องของสรรพคุณสมุนไพรของสีเสียดนะคะเปลือกต้นนะคะใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆนะคะช่วยปรุงเป็นยาแก้ธาตุพิการค่ะใช้เป็นยาบำรุงธาตุและแก้อดิสารนะคะก้อนสีเสียดนะคะช่วยแก้ปากเป็นแผลช่วยห้ามเลือดที่ออกจากจมูกนะคะรวมถึงอาการเจ็บที่มีเลือดออกก้อนสีเสียดยังช่วยรักษาเหงือกลิ้นฟันนะคะช่วยรักษาแผลในลำไส้ลำคอนะคะพี่ตีเคยสังเกตนะคะทำไมฟันของคุณยายแล้วก็คุณยายทวดของพี่ตีเนี่ยยังแข็งแรงนะคะเพราะว่าคุณยายกินหมากและก็เคี้ยวหมากทุกวันนี้เองนะคะว่าแล้วนะคะคุณยายถึงไม่มีอาการเจ็บหรือปวดบ่นอาการเจ็บปากหรือเจ็บแผลที่ปากเลยนะคะสีเสียดนะคะใช้ใส่ปูนที่รับประทานกับหมากและภูค่ะจะช่วยป้องกันปูนกัดปากได้ด้วยนะคะมีหน้าล่ะพี่ดีเคยสังเกตคุณยายเวลากินหมากเนี่ยจะขาดสีเสียดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักสมุนไพรที่ชื่อว่าสีเสียดนะคะเป็นความโชคดีนะคะที่บ้านพี่ตียังมีหลงเหลืออยู่อีกหนึ่งต้นนะคะตามคลิปที่พี่ตีพาไปดูนะคะต้นนั้นยังเด็กอยู่นะคะซึ่งเกิดอยู่บริเวณบ้านญาติค่ะใบเขาก็จะพุ่มสวยมากๆเลยนะคะค่ะในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของสีเสียดนะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากๆนะคะแก่นของเขาก็จะมีความแข็งนะคะสามารถนำมาใช้ในการ
สร้างบ้านทำเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะค่ะที่สำคัญนะคะที่พี่ตีให้ความสนใจมากๆเลยนะคะกับสีเสียดนะคะด้วยที่เขามีความเป็นรสฝาดนะคะพี่ตีสนใจที่จะนำเปลือกของสีเสียดนะคะมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรขับไล่หนอนแมลงในสวนเกษตรได้ด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะได้รู้จักสมุนไพรที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะซึ่งในสมัยนี้จะหาดูยากมากๆนะคะค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ขอให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ